สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนนี่ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับผมก็เนาะมีตัวใหม่เข้ามานะครับผมก็จะมารีวิวกันนะแล้วก็พร้อมลงอารีนาด้วยครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ลงอารีนาเลยนะครับผมนั่นคือ Kiriel Awake นั่นเองนะครับผมโอ้สวยงามมากๆนะฮะหลายๆคนคงชอบนะเพราะว่าน่ารักด้วยนะครับก็ตามที่ดูในคลิปนะครับก็เปิดได้มาใบเดียวนะบีเนี่ยหมดนะครับแอบเปิดนอกรอบด้วยก็เจ๊งเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่สมุดกันหน่อยอยู่ในกลุ่มของคณะปฏิวัตินะครับผมกลุ่มเดียวกับเอริเซียนั่นเองนะฮะเรามาดูที่ร่างอเวกันเลยนะครับผมก็สปีดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเท่ากับเจ้ารินหรือว่ากล้าหาญหรือว่าพี่คลายนั่นเองนะครับผมก็32เลยทีเดียวนะก็เหมาะสำหรับทีมสปีดนะครับผมหัวหน้าหน่วยหนึ่งนะครับผมก็เป็นลูกน้องของเอริเซียนั่นเองนะฮะก็มาดูที่พาสซีฟนะครับผมพาสซีฟเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าเอามาฆ่าพวกเจฟหรือว่าอีวานทีมถึกทั้งหลายนะครับผมก็ตัวเองเนี่ยจะมีวอยชิลด์5ครั้งนะครับผมแล้วก็เพื่อนในทีมนะครับที่อยู่แถวหลังเนี่ยจะไม่โดนสะท้อนเลยนะครับผมก็คือไอ้ก้าอยู่หลังเนี่ยไปเตะอีวานเตะเจฟนะวอยชิลก็ไม่ลดนะครับผมแล้วก็ไม่โดนดาเมจสะท้อนอะไรทั้งสิ้นเลยครับโคตรขี้โกงนะครับแล้วก็เราเข้าไปดูสกิลกันหน่อยนะครับผมนี่ติดคริสวยงามมากเหมือนสกิลเลยนะครับสกิลล่างนะครับผมก็ถ้าความเสียหายเป็นเวทนะครับผม 70%5เป้าหมายนะครับ2ฮิตนะแล้วก็ยังทะลุบัฟแล้วก็ยังเร่งเทิร์นอีกด้วยนะครับผมโคตรโหดนะครับทะลุบัฟเร่ง2ฮิต2ครั้ง6ฮิตนะครับผมดูดีๆนะเนี่ยครับยิง1ครั้งอาจจะขึ้น2ครั้งเนี่ยนี่6ฮิตเลยนะครับผมเท่ากับโดน2ทีคายกับลินนี่หมดเลยครับโอเคสกิลบนนะฮะก็ฝนดาวตกนะจะสร้างความเสียหายเวท 60% 4เป้าหมายนะครับผม2ครั้งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไม่สนเดฟนะครับสกิลนี้แล้วก็ยังทำให้ติดสตันอีกด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยติดสตันแบบโอกาสติดเนี่ยค่อนข้างสูงครับกระโดดขึ้นไปยิงสกิลนี้ก็6ฮิตเหมือนกันฮะถ้าโดนสกิลนี้สกิลล่าง1ทีสกิลบนอีก1ทีนะครับผมเกาะของเจ้ารินกับคายเนี่ยหมดเกลี้ยงแน่นอนฮะก็ถือว่ากินฮิตได้ดีเยี่ยมนะฮะถึงจะน้อยกว่าคายนะฮะถัดมาสกิลเวกเนี่ยเป็นสกิลบัฟนั่นเองนะครับผมไม่ได้เป็นสกิลทําดาเมจแต่อย่างใดนะครับก็สกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีเวทแล้วก็กายภาพนะให้ทั้งทีมทั้งหมด 100% นะครับเป็นเวลา4ครั้งก็คือคล้ายๆกับของจูพี่นะครับผมจะไม่ทับกับอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเป็น Amplify Damage นั่นเองก็จะได้ถึง4ครั้งเลยทีเดียวก็ไอ้กล้าเตะทีเดียวนี่ก็ทีมถึกนี่หายหมดแน่นอนครับผมและยังทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับบัฟนะครับผมอ๋อเป็นต้านทานความเสียหาย4ฮิตนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่วอยชิลนะครับจะเป็นเกราะเหมือนของลินกับคายนะครับ4ฮิตเท่านั้นนะก็คือแบบโดนสกิลเดียวผมก็ว่าหมดละนะแต่ว่าก็บัฟให้เพื่อนได้ค่อนข้างแจ่มนะครับดูครับโคตรสวยงามนะครับเล่นใหญ่ด้วยนะฮะก็สำหรับตัวคิริเอลนี่นะฮะก็ใช้หินอเวกทั้งสิ้น400หินนะครับกับเงิน 300,000 ผมก็ได้ทำการอเวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่บอกเลยนะ30เนี่ยยังเฉยๆมากนะครับผมแต่เดี๋ยวจะลองลงอารีนาให้ดูแล้วกันนะครับไอเทมแนะนำนะฮะก็แน่นอนฮะตัวสปีดอย่างนี้ก็ต้องความเร็ว2เร็วแน่นอนนะแล้วก็2เลือดแน่นอนนะครับส่วนประดับเนี่ยผมแนะนำเป็นสถานะนะพวกสตันเอ่ยช็อตชาต่างๆนะครับเพราะว่าก็คิเดียวเนี่ยมีโอกาสเป็นตัวแรกที่ออกไปยิงนะครับผมแล้วก็ทำให้ติดสถานะได้นะแล้วก็เจาะรูเป็นพวกเพิ่มดาเมจหรือว่าเพิ่มเดฟก็ได้หรือจะเป็นจุดอ่อนก็ดีนะครับ
ก็แล้วแต่ชอบนะส่วนเจมเนี่ยผมว่าอัตราบล็อกที่เขาแนะนำเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจำเป็นนะจะเพิ่มเป็นแบบอัตราคริเนี่ยโอเคนะครับปริมาณเสียหายสูงโอเคหรือจะใส่เป็นดูดก็ไม่รู้อะดูดไม่น่าหรอมั้งแต่ว่าเพิ่มพวกดาเมจไปน่าจะแจ่มที่สุดนะครับผมสำหรับกิเลนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะกันนะครับว่าจะยังไงดีผมลองใส่แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลงให้ดูแล้วกันนะฮะนี่ครับ GDL ผมนะก็ใส่เป็น2สปีดนะครับผมแล้วก็2เลือดเนี่ยยังไม่ได้ตีบวกนะฮะงบหมดอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสปีด88เท่ากับพวกลินอะไรต่างๆนะจริงๆถ้ามีคลายเวลสูงๆเนี่ยจะดีมากๆฮะแต่ของผมเนี่ยมันเวลแค่30กะลามากครับโคตรเบานะฮะใครมีเวล36บวกเนี่ยใส่ไปด้วยก็จะดีครับใส่แทนยูรินะอาจจะโหดนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุยกันนะครับผมว่าจะยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันครับโอเคเรามาลุยกันนะก็ตอนนี้อยู่ที่ 4,500 นะใส่ KDL แล้วแบบไม่ค่อยเวิร์กนะฮะผมลองมาแล้วทั้งวันเลยล่วงเอานะแต่ก็มาลองให้ดูแล้วกันมันเวล30อ่ะเนาะก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะอาจจะใส่แทโอไว้ก่อนเนี่ยจะดีกว่านะครับเข้ามาครับโดนเพิ่มกูดาวโดนเอก้าด้วยนะฮะส่วนตัว KDL 30เนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้นะยืนซัพพอร์ตอย่างเดียวนะฮะก็ดูกันไปนะครับเดี๋ยวถ้าแพ้2เกมนะผมจะลองเปลี่ยนยูริเป็น KDL แล้วก็เอาแทโอกลับเข้ามาดูแล้วกันนะครับโอ้โหกล้าติดแล้วอะโอเคจะไหวไหมเนี่ยเรียบร้อยครับกล้าตายนะร่วงรัวๆนะครับผมจุดนี้ก็ไม่รู้ว่านางเนี่ยเวิร์กไหมกิลก็ไม่ยอมออกนะครับออกตอนนี้ก็ไม่มีผลอะไรดูไปครับเรียบร้อยนะตายโอ้โหลินตายตัวสุดท้ายเป็นอะไรที่แปลกมากนะเนี่ยผมจาก 4,700 แล้วลองทดสอบ KDL ล่วงมาเรื่อยๆครับแต่อย่างว่าแหละมันยังเวลน้อยครับถ้าเวลสูงๆเนี่ยผมว่าเก่งนะครับผมเล่นให้ดู5ตาพอนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดเวลเยอะๆแล้วเนี่ยผมจะมาลงให้ชมใหม่แล้วกันนะครับโอเคทีมนี้มีคลายด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวเร่งเทินไปครับสวนกันมาแล้วเนี่ยครับคายกินทีเดียว3ฮิตนะ KDL เนี่ยแทบหมดนะฮะโอเคนี่ครับได้ออกสกิลสตันแล้วนะไม่มีใครตันเลยนะฮะเฮ้ยทำไมไม่ตันโหถ้าดีนะครับว่าตันเนี่ยออกเยอะแต่ไม่ติดตันเลยฮะโอ้ยเรียบร้อยครับย่ำแย่ครับย่ำแย่ไปครับเนี่ยครับส่วนใหญ่นะจุดพีคมันก็คือไอ้ก้านะครับใครมีก้าเนี่ย
จะแนะนำทำให้เวลเยอะนะฮะตอนนี้มีกระดานแล้วก็เปิดกันไปเลยนะครับสำหรับไอ้ก้าเนี่ยเก่งมากครับตัวบ้าอะไรฉีกเมตามากโอพีสุดๆนะครับส่วนคีเอลเนี่ยก็หาได้นะผมว่าหลายๆคนคงชอบนะตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคีเอลเวลเยอะเนี่ยผมว่ามันก็มาแรงอยู่แล้วครับแต่เวล30เนี่ยมันเหมาะแหมมากมันเบามากฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะชนะ1แพ้1นะครับแต่ไม่ได้ชนะเพราะคีเอลเลยเฮลองเอาแทโอยัดมาตรงนี้นะครับจะโอเคไหมเนี่ยลองลุยครับคือแทโอมันอยู่ถึงจบเกมไงฮะมันคอยป่วนแบบเป็นซอมบี้ได้อีกชีวิตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟันไปฮะเจอทีมคายอีกแล้วนะสลับฟอร์มมาสลับฟอร์มกลับนะฮะไม่เจอทีมถึกเลยครับเนี่ยครับพอถอนยูรีเนี่ยโคตรเบานะแต่ตัวผมเลยไม่รู้ว่าจัดยังไงจะดีนะครับก็ลองหลายๆแบบแล้วกันเอาอีกแล้วออกตอนที่เขามีกันสถานะนะครับผมกินฮิตไปแล้วกันนะป่าแทโอตายแต่ว่าป่าเนี่ยก็ยังมีอีกชีวิตหนึ่งไงก็สู้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดไอ้คายเนี่ยมันเข้าเมตาแล้วคนใช้เยอะนะครับแทโอมันก็จะไม่ค่อยมีที่ยืนนะโอ้โหยูริยังมีชีวิตอ่ะเรียบร้อยฮะเละไหมเนี่ยลาก่อนนะฮะถ้าคายตบแล้วเด้งอีกนี่ก็แทโอก็ไปเลยนะไปหวันเลยเฮ้ยยังไงครับยังไงชากันไปสำหรับไอก้านะโอเคยังไม่เพิ่มภูดาวก็ยังพอทนน่าชนะอยู่นะสมมติว่ายูรีมันแจ่มกว่านะครับเพราะว่ามันลดเกาะอะไรเงี้ยคือที่ใส่ยูรีเพราะว่าทีมถึกมันเยอะไงแต่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะลดลงมาแล้วครับอันนี้ทีมถึกปะเนี่ยก็ไม่ใช่นะทีมคายเหมือนเดิมนะ 3-2 โอเคครับผมลองดูแล้วกันว่า KDL ประมาณไหนเวล30เนี่ยกิวเวกไม่ได้ใช้เลยนะมันเปาะบางครับพลาดน้ำนะลืมใส่คอสตูมด้วยนะครับเข้ามาดูดิไม่ยอมโชว์ตัวโชว์สกิลเลยอะสกิลล่างเนี่ยใช้บ้างเถอะป่าไทโอล่วงแน่นอนทีเดียวหมดแล้วอะดูดิวอยสกิลหมดแล้วนะครับผมโอ้โหกันสี่เป้าของพี่คายนะฮะช่วยได้เยอะเลยดูร่วงเป็นแถบฮะโอ้โหเด้งครับเด้งทีนี้แทโอลงหลุมเลยนะฮะโอเคยังดีที่มีสกิลเวกอยู่เนี่ยครับคายมันมีเสน่ห์ของพาสซีฟนะครับคือถ้าตีเด้ง4ทีเนี่ยก็คุ้มอ่ะ
คเราลุ้นกันไปนะฮะ CDL เนี่ยแนะนำว่า36ขึ้นไปนะฮะเนี่ยดูผมใช้รู้เลย30เนี่ยยืนเด๋อๆนะยืนสวยๆอย่างเดียวครับเคทิมไปฮะก็ยังชนะอยู่นะผมเอา5ตาพอละเออชนะอยู่นะครับชนะพอดวงดีด้วยแหละการออกสกิลอะไรเงี้ยอืมเรียบร้อยฮะแต่แบบถ้าดูแล้วแบบรู้สึกว่ามันอ่อนเนี่ยมันก็ไม่อ่อนนะฮะเพราะว่าเฮ้ยมันน้อยเฉยเจมก็ไม่มีใส่นะเดี๋ยวผมลองปรับอีกนิดนึงนะครับเอาไงดีอ่ะเอายูริมาใส่ตรงนี้ดีไหมแล้วก็เอาลองเอาพี่คายมาใส่นะลองมั่วๆดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงคาย30เน่าๆนะครับตามท้ายไปกันเลย โอ้ยโดนลินเปิดก่อนนะส่วนไปฮะโอเคทีมเราได้เปิดก่อนนะถือว่ากินไวชิลไปแล้วกันนะฮะโอ้โหโดนมันเร่งเทินนะสวยมากครับเดี๋ยวสกิลล่างหน่อยโอ้โหเร่งกลับโอ้โหว่าแล้วต้องบอดนะครับโอ้ยเร่งทั้งทีมนะครับจุดนี้เรียบร้อยครับนี่ก็ดวงดีนะฮะกล้าเขาติดชาไปเรียบร้อยโอกาสชนะเนี่ยค่อนข้างสูงฮะเด้งไปฮะติดช็อตเร่งเทิร์นครับเดี๋ยวโชว์หน่อยโอเคเร่งเทิร์นทะลุบัฟใช่ไหมเออคิวนี้เร่งนะครับเรเซียกลางครับสตันไม่ติดนะเนื่องจากเพิ่งกลางไปนะฮะแต่ก็กินฮิตกันไปโอ้โดนเพิ่มคูลดาวน์ครับตายไหมเนี่ยอ๋อมีการสีเป้าอยู่เออพี่คายยังยืนอยู่นะโอ้โหตาสุดท้ายนี่คิดเยลจัดเต็มลูกสกิลนะแต่ก็น่าจะล่วงนะย่ำแย่ย่ำแย่เรียบร้อยครับป่าแทโอล่วงไปแล้วเนื่องจากโดนคิดเยลเล่นไป2เทิร์นก่อนหน้านี้นะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะโอ้โหคิดเยลยืนอยู่จนจบนะฮะโอ้โหตาสุดท้ายนี่มันสุดจบแล้วกับการรีวิวน้องสาวคนใหม่ฮะที่เข้ามาในเกมทุกคนคงอยากได้นะอ่ะใส่คอสตูมโชว์หน่อยที่ไหนเนี่ยมันใส่อยู่แล้วแต่ผมปิดไว้นะครับไม่สวยงามมากๆฮะก็ตอนนี้เนี่ยวิดีโอก็มีกิจกรรมอยู่มากมายนะถ้า Awake เนี่ยคุณก็จะได้ใบเลือกตัวละคร6ดาวนั่นเองฮะถ้าเกิดบวก10ได้เนี่ยโอ้โหใครจะบวก10ได้ก็จะได้ใบเลือกอุปกรณ์ 4EM ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปเปิดหากันนะครับผมบอกเลยว่าแพทนี้เนี่ยละลายบี้มากครับแต่ถ้าใครยังไอ้กล้าเวลน้อยๆฮะแนะนำให้ไปเปิดกระดานนะส่วนใคร40แล้วก็แนะนำว่าให้มาเปิดหาคีเดลหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงนะครับผมเพราะตอนช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเรทของเจ้าเดลโลนะครับผมและอีกอย่างที่พลาดไม่ได้ฮะบอกไว้ท้ายคลิปละกันนะฮะคือเครื่องประดับ 4-6 ดาวผมว่าคุ้มมากๆนะฮะคือปกติเครื่องประดับเนี่ยมันหายากฟาร์มก็หายากนะเออมาเปิดหานะครับเอาไปเจาะช่องเอาไปคราฟได้ก็ถือว่าต่อให้มันเน่ายังไงเราก็เอาไปคราฟได้หรือเราก็เอาไปเจาะช่องให้ประดับ
ที่เรามีที่มันโหดๆได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิว KDL นะครับก็ลองดูลองพิจารณาดูนะครับก็เลเวล30ยังไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวก่อนไปขอส่องนะฮะนี่ครับ40เขาใส่กันนะเห็นไหมมีพี่คายเนี่ยลินออกไปแล้วฮะเออนี่ทีมเดียวกับผมเมื่อกี้เลยนี่เออใช่จริงด้วยนะครับทีมนี้เลยนะฮะโอ้ต้องมากครับก็เดี๋ยวลองดูเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะเออโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเดี๋ยวผมมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนั้นลาไปก่อนครับบ๊ายบาย